พี่น้องจ๋านี่เจอเด้อเยอะมากเลยพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเด้อมื้อนี้พาออกมาจากสวนปีทิพย์มาที่ไร่บลูเบอรี่ที่เมืองปีที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองฮัตเซลประเทศเบลเยียมนะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นไร่ที่ชื่อว่าไร่บลูเบอรี่เป็นไร่ที่ใหญ่มากพี่น้องจ๋าใหญ่อลังการล้านเจ็ดแล้วก็บลูเบอรี่สวยๆอย่างที่เห็นเลยจ้ะถ้าใครสนใจก็ถ้าอยู่ในเบลเยียมก็มาเก็บได้นะพี่น้องนะแต่ตอนท้ายๆก็มาเจอกับ FC ขนาดมาเก็บบลูเบอรี่ก็เจอ FC พี่น้องจ๋าจะมาชิมมาเก็บให้ดูว่าจะอร่อยจะแซ่บหรือเปล่าถ้าจะสนใจยังไงก็ติดตามกันได้พี่น้องจ๋าไปดูกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าเด้อวันนี้อยู่ที่ไหนพี่น้องวันนี้อยู่ที่ไร่บลูเบอรี่พี่น้องจ๋าบอกใต้นี่มิเห็นแต่ใบเขียวๆนี่เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันว่าจะเป็นอย่างไรพี่น้องจ๋าแต่คนอื่นคอยจะให้เบิ่งเอียงเจ้าเบิ่งเอียงพี่น้องจ๋านี่พี่น้องฉันบักบลูเบอรี่พี่น้องจ๋าเต็มไปหมดเลยนะพี่น้องจ๋านี่มาเบิ่งไกลๆกันด้วยจ้าเห็นบ่เจ้าเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องมาเบิ่งเดี๋ยวจะพาซีมให้เบิ่งพี่น้องว่ามันจะแซ่บหรือเปล่าเพราะว่าค่อยเพิ่งเก็บไปได้2กระแป๋งแล้วพี่น้องจ๋านี่คือกระแป๋งข่อยเด้อเดี๋ยวย่างละเครื่องกระแป๋งใส่หลายบ่ได้มันสิคันใส่หลายแล้วมันสิเละนะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามันจะเป็นอย่างไรพี่น้องจ๋าเดี๋ยวตักก่อนกินก่อนพี่น้องน้องเดี๋ยวขอจะไปเก็บด้วยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวขอจะไปเก็บBeneden hangen zo wat. Ah, oké. Okay. De beste. De beste, ja. Die hebben het meeste kracht gekregen. Oké. Okay. Weet je? Ja. Dat is cool. Hoe oud zijn deze bomen? Hoe oud zijn deze? Die zijn al oud. 15, 20 jaar denk ik. Ja? Dat is een struik is volwassen. Wat dan?โอเคพี่น้องมาแล้วจัดจานเลยหน่อยนี่ใหญ่แห้งพี่น้องนี่เห็นบ่สวยบ่พี่น้องจ๋าโหนางงามเก็บนางงามของเราพี่น้องเจ้าเบิ่งเด้อหลายพี่น้องเนี่ยเราต้องเก็บแบบนี้นะเราคือแกบอกว่าแกไม่ให้เดินนะพี่น้องแกให้เก็บจนหมดแกคือแกจะไม่ให้เราอันนั้นนะเนี่ยพี่น้องเห็นบ่แกจะไม่ให้เราเดินข้ามไปข้ามมาเพราะมันจะเสียเยอะพี่น้องกว่าได้เนาะเราก็ต้องเก็บแบบนี้พี่น้องจ๋านี่จะเบิ่งเห็นบ่นี่ได้ยินเสียงเล็กหน่อยพร้อมพี่น้องจ๋าจะเบิ่งแม่เต็มไปหมดเลยพี่น้องนี่พี่น่ะพี่อ่ะหนอกเป็นผุ่มเป็นพวงอยู่จะเบิ่งแม่มาเก็บได้พี่น้องเด้อพี่น่ะเต็มไปหมดเลยพี่น่ะพี่น้องจ๋าบลูเบอร์รี่พี่น้องจ๋านี่ดูสิพ่อใหญ่แล้วเป็นคนพามาคุณน่ะนางงามเก็บนางงามมันอยู่ได้กับหมูพี่น้องมันทั้งหัวนางงามจะเบิ่งไหมพี่น้องคุณน่ะนางงามเก็บใส่ถังเราต้องเก็บแบบนี้นะพี่น้องนะสีเขียวกับสีชมพูห้ามเก็บนี่เก็บช้าๆค่อยๆเก็บนะจ๊ะพี่น้องเห็นบ่นี่นะมาใส่ลงไปพี่น้องเต็มหมดเลยเก็บได้จ้ะพี่น้องจ๋าเล็กหน่อยเล็กหน่อยมาเก็บผู้นั้นนางงามกินพร้อมมาเด้อพี่น้องผู้นั้น
Veel van Bollenberg. Nee. Biologisch. Ja, dat er geen producten op is. พี่น้องจ๋าพี่น้องเคยสงสัยป่ะว่าการปลูกบลูเบอรี่เนี่ยเรียกได้ว่าปลูกได้ไหมในบ้านเรานะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นผลไม้เมืองหนาวแล้วก็เกิดที่เป็นผลไม้พื้นเมืองของชาวอเมริกาเนาะพี่น้องเนาะอเมริกาเหนือซึ่งในโครงการหลวงตอนนี้เขาก็ได้ทำการศึกษาวิจัยอยู่นะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าบางท่านก็ไปสืบเสาะมาก็บอกว่าอาจจะปลูกได้ในพันธุ์ที่เรียกได้ว่าเป็นพันธุ์ที่อยู่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับบ้านเราก็คือรัฐฟลอริดานั่นเองซึ่งจะมีเรียกได้ว่าแต่ละพันธุ์ก็จะมีโซน1 2 3 4ถึง9นะพี่น้องก็เรียกว่าเลือกโซนที่9ซึ่งจะมีอุณหภูมิอยู่ที่20ถึง30องศานะพี่น้องนะก็เรียกได้ว่าการที่จะให้ดอกเนี่ยจะต้องมีอุณหภูมิประมาณ20องศาเท่านั้นนะพี่น้องเนาะถ้าสูงต่ำกว่านั้นอาจจะติดดอกไม่ดีนะพี่น้องเนาะแล้วก็ถ้าฝนตกฝนอะไรเนี่ยก็จะทำให้ไม่ติดดอกนะพี่น้องเนาะการผสมพันธุ์ก็จะยากขึ้นแล้วก็ในช่วงชิลไทม์เนี่ยจะต้องมี150ถึง500ชั่วโมงช่วงชิลไทม์ก็คือช่วงที่เขากำลังรอนะพี่น้องเนาะซึ่งจะต้องมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ30องศาหรือว่าลบ1องศาหรือว่า45องศาฟาเรนไฮต์หรือว่า 7.2 องศานะพี่น้องเนาะซึ่งเขาก็อ้างอิงมานะพี่น้องจ๋าแล้วก็ข้อควรระวังนะพี่น้องเนาะถ้าใครอยากจะลองเนาะก็เรียกได้ว่าต้องดูพันธุ์ดีๆแล้วก็ต้องดูการปลูกใช้ดินที่จะเป็นดินที่มีความเป็นกรดหน่อยๆเป็นค่า pH อยู่ที่4ถึง 5.5 นะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจก็เห็นอยู่ใน Facebook ในพันทิปนะพี่น้องก็เพิ่นกับพากันเอามาลองปลูกอยู่แต่ว่าบางที่ก็ใบเหลืองใบอะไรอย่างนี้ไม่สวยพี่น้องจ๋ามันก็คงจะลำบากนิดนึงก็ลองๆกันต่อไปนะพี่น้องจ๋าแล้วตอนหน้าค่อยจะพามาทราบถึงความสรรพคุณของบลูเบอรี่ดีกว่าจะมีสรรพคุณในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอะไรโน่นนี่นั่นเยอะแยะหลายอย่างติดต่อกันในติดตามกันในตอนต่อๆไปตอนหน้าด้วยพี่น้องตอนนี้ก็จะพาไปเก็บบลูเบอรี่ก่อนจ้ะเอานางงามเก็บพี่น้องนี่ข่อยก็สิเก็บซีมนะจ้ะนางงามเก็บข่อยก็สิเก็บซีมเด็กหน่อยกับป้ากันมาเก็บซีมเงียบ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 พี่น้องแล้วข่อยจะซีมให้เบิ่งเด้อพี่น้องจ๋าไต่ต้นมันเลยนางงามนางงามมาเก็บไปได้พี่น้องนี่หวานหวานอยากจะเบิ่งเห็นป่ะโอ้ยใส่แหวนก่อนมาได้จ้ะพี่น้องพี่น้องจะเบิ้งนี่เก็บแบบว่าไม่ต้องเดินเลยพี่น้องจ๋านางงามหมู่ข้านี่แล้วขอสิเก็บพี่น้องจ๋าโอ้ยพี่นี่เก็บแบบเก็บแบบอันจังได๋ก็เสียงเล็กน้อยเต็มมือเลยพี่น้องพี่น้องจ๋าจะเบิ้งกินจนอิ่มบอกว่าบอกนิดหน่อยว่าอย่ากินหลายเดี๋ยวจะเจ็บท้องมาสั่นพี่น้องเย้เดี๋ยวจะกินมึงเด้อพี่น้องจ๋านี่เธอเด้อเยอะมากเลยพี่น้องเห็นบ่ในกกพี่น้องมาได้จ้ะแซ่บหลายเก็บสวยนางงามกว่านางงามสิดาพี่น้องมาเก็บเด้อกิโลละ6บาทกิโลละ200ว้าวฮอตเก็บสู่ตายพี่น้องเจ้าเบิ่งส้วมนี่ไหมเห็นบ่นี่สิเด็ดมาทั้งส้วมเลยดีกว่าพี่น้องจ๋าเห็นป่ะนี่เป็นส้วมเลยพี่น้องดูสิพี่น้องเบิ่งส้วมนี่เด้อเห็นป่ะมันแน่มเห็นมันมืดไหมเห็นป่ะข่อยสิริเอาจังซี่เด้อพี่น้องเห็นอยู่ป่ะนี่พี่น้องจ๋าค่อยๆเก็บนะจ๊ะ
ตัวที่มันไม่แก่มันจะได้ไม่เสียหายพี่น้องซุ่มหนึ่งส้วมหนึ่งเดี๋ยวเต็มกำเลยโอ้ยล้นๆพี่น้องจ๋าจะเบิ่งเห็นป่ะส้วมหนึ่งเดี๋ยวเต็มกำเลยเยอะมากเลยพี่น้องจ๋ามาเก็บซอยกันดิจ้ะเนี่ยเยอะมากเลยเต็มไปหมดเห็นป่ะโอ้เยอะเก็บถึงหัวนางงามนี่เก็บเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องโอ้ยหอนในร้ายเติบแล้วพี่น้องปูนพี่น้องนั่งงามลูกสาวลูกหลาหอนเนื้อแตกพี่น้องเจ้าบึงเต็มไปหมดเลยพี่น้องเจ้าบึงแม่นี่นะโอ้จะสิเก็บหน่วยใดก่อนนักเด้อหลายเก็บไปบ่เป็นเลยพี่น้องจ๋าพี่น้องดูสิ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 พี่น้องจ๋าโอ้เด็กเครื่องถังเลยพี่น้องเห็นป่ะพี่น้องว่ารำพี่น้องจ๋าจะบึ้งไหมพี่น้องนั่งงามเก็บบ่ไปเลยพี่น้องเจ้าเบิ่งทั้งพี่พี่น้องจ๋าเห็นบ่หลายคักหลายแน่มาเก็บบ่ด้วยจ้ะพี่น้าเล็กหน่อยกับป้ากันมาเก็บพี่น้องนี่แต่มันหลายอีหลีเด้เก็บจะได้ก็เก็บบ่หมดดอกพี่น้าก็จะเก็บบ่หน่วยใดก่อนพี่น้องจ๋านี่ป๊าป๊าป๊าเบิ่งแม่เห็นบ่พี่น้องแล้วขอสิเก็บสิซี่มให้เบิ่งเด้อมันจะแสบบ่พี่น้องโอ้ยคนหลายมื้อนี่เด็กหน่อยเด็กหน่อยปิดเรียนเนาะพี่น้องแล้วจะซี่มให้เบิ่งอีกเด้อสุดยอดพี่น้องซีมอีกคนไอไก่ต้นมันน่ะแหละเห็นต้นมันบ่เนี่ยต้นพี่น้องซีมเด้อพี่น้องเบิ่งเหือค่อยออกค่อยห้อนพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องวิวเอาเป็นก็กระลาตัวเองจะสิเก็บบ้านหน่วยใดก่อนมันหลายหลายแห้งพี่น้องห้อนมาเก็บเอาเด้อสวัสดีค่ะคุณพี่อุ้ยเจอกันในสวนบาวบีดในสวนบาวบีดได้ไปเยอะไหมอุ้ยได้เยอะเชียวเอาไปฝากด้วยทำไมมีแต่ลูกโตๆเลยแถวนี้ใช่ไหมหนูเลือกต้องเลือกเก็บเฉพาะลูกโตใช่ไหมฮะใช่หนูเก็บอิ่มหรือยังคะอิ่มแล้วค่ะปลูแบบเทเฟลปลูแบบเบิร์กเป็นวันนั้นไปกินจนปวดท้องก็มารีบครับพี่นะแป๊บเดียวครับใช่ไหมเออครับคุณพี่ฟรีเข้าชมฟรีนะคะวันที่อะไรนะคะวันที่18งานอะไรเอ่ยงานไทยงานไทยอยู่ที่ไหนคะที่ไหนคะบาลันนะคะกี่โมงคะก็เริ่มตั้งแต่วันอะไรวันที่18วันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมไม่ได้ดูเลยนะครับวันที่28นะวันที่28วันที่18ที่บาลันเป็นงานไทยเนาะกินไปอะไรกันเนาะไปกินไปเที่ยวกันเด้อค่ะจ้าจ้าขอบคุณได้ค่ะคุณพี่คุณพี่อะไรคะชื่อต่อยค่ะชื่อต่อยค่ะมาอยู่ในป่าก็ยังเจอลูกน้องเฟซบุ๊กหนูไปดูทุกงานเลยวันที่5ทุ่ม6ทุ่มยังกลับไปดูมาไปอยู่ในป่าก็เจอคนรู้จักนะคุณพี่ขอบคุณนะครับคุณพี่ขาค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี
พี่น้องมาในป่าบุบลีกับพ่อแฟนครับพี่น้องจ๋าว่าอยากเมาอยากม้อยเลยเก็บต่อพี่น้องเก็บต่อฮ้อนกับฮ้อนฮ้อนหลายพี่น้องคอยละฮ้อนคักฮ้อนแน่โอ้ my gosh เก็บหน่วยใดก่อนเนี่ยพี่น้องพี่น้องเจ้าเบิ่งเจ้าเดี๋ยวคอยสิให้เบิ่งเจ้าคอยเก็บเดี๋ยวคอยสิให้เจ้าเบิ่งเวลาคอยเก็บไว้จังได๋พี่น้องจ๋าพี่น้องสำหรับทริปนี้ที่พามาชิมไร่บลูเบอร์รี่ที่ใหญ่ที่สุดในพนังเนาะเรียกว่าใหญ่มากในเบลเยียมในพนังเนาะชื่อว่าไร่บลูเบอร์รี่ในพนังเด้อใครสนใจกะมาชมมาชิมกันได้พนังเนาะเก็บได้เต็มที่เลยก็มีเด็กน้อยมาเก็บเยอะแยะเลยพี่น้องจ๋าบางว่าพี่น้องก็คงจะมาทริปแบบนี้ได้พี่น้องเด้อกันมากะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเด้อที่บอกต่อเขียนคอมเมนต์ในช่องด้านล่างเด้อจ้าเด้อมากบ่มากกะเขียนใดสุภาพสุภาพกับบ่มีปัญหาเด้อพี่น้องจ๋ายังไงกะเจอกันคลิปหน้าจะพาไปเบิ่งไปฟังสรรพคุณว่ามีสรรพคุณช่วยอะไรบ้างของบลูเบอร์รี่เด้อจ้าเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งทุกท่านเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า